ันนี้ผมพามาดูจิ้งจอกที่หายากนะครับนอกจากที่สวนสัตว์แล้วมีที่นี่ที่เดียวมินิซูคาเฟ่ครับใช่ไหมครับวันนี้นะครับผมพาเพื่อนๆมาเจาะลึกเลยกับเจ้าแบทเอียร์ฟ็อกนะครับหรือว่าเจ้าจิ้งจอกหูค้างคาวนะครับจากแอฟริกาใต้ครับไปฟังกันดีกว่าว่ามันมีความพิเศษยังไงบ้างครับชื่อวิทยาศาสตร์ของเขานะครับมีชื่อว่าโอโทไซออนเมกาโลติสนะครับซึ่งแปลว่าสุนัขที่มีหูขนาดมหึมานะครับหรือมีหูที่มีขนาดใหญ่มากนะครับเป็นภาษากรีกครับเจ้าแบทเอียร์ฟ็อกนะครับเป็นสุนัขที่ถูกจัดว่าเป็นกลุ่มหมาจิ้งจอกที่มีความโบราณแล้วก็มีความเก่ามากนะครับเขาค้นพบฟอสซิลญาติของมันนะครับมีอายุถึง 800,000 ปีเลยนะครับซึ่งจัดว่าเจ้าแบทเอียร์ฟ็อกนะครับเป็นกลุ่มสุนัขที่มีอายุเก่าแก่มากเลยนะครับพูดถึงความเก่าแก่ของเจ้าแบทเอียร์ฟ็อกนะครับค้นพบว่าเจ้าแบทเอียร์ฟ็อกนะครับมีฟันมากถึง50ซี่นะฮะเป็นรองเจ้าไจแอนต์อาร์มาดิโลนิดนึงเพราะว่าไจแอนต์อาร์มาดิโลเนี่ยมีฟันถึง100ซี่นะครับแต่ถ้าเทียบในกลุ่มสุนัขหรือว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับหมาจิ้งจอกแบทเอียร์ฟ็อกนะครับมีฟันเยอะที่สุดนะครับก็ว่าได้นะครับเรามาดูลักษณะกายภาพของเจ้าแบทเอียร์ฟ็อกกันดีกว่านะครับจุดเด่นของมันอย่างที่เราเห็นก็คือหูที่มีขนาดใหญ่มากนะครับในลูกสุนัขเนี่ยถ้าเทียบจริงๆแล้วหูเกือบจะเท่าใบหน้าเขาเลยนะครับแล้วก็มันยังถือว่าเป็นสุนัขจิ้งจอกที่มีหูที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยครับประโยชน์ของหูนะครับก็คือมีแค่2 อย่างนะครับเอาไว้1เลยระบายความร้อนนะครับเพราะเขาอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีความร้อนสูงนะครับหูใหญ่เนี่ยก็คือช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนได้ดีนะครับกับ2เป็นเทคนิคการล่าของเขานะครับก็คือหูเนี่ยสามารถฟังเสียงแมลงนะครับที่อยู่ใต้พื้นดินได้ชัดเจนมากนะครับเอาไว้ฟังเสียงนักล่านะครับที่กำลังจะเข้ามาใกล้ๆนะครับทำให้มันระวังตัวได้อยู่ตลอดเวลาครับมาดูขนของเขานะครับขนแบทเอียร์นะครับมีลักษณะนะครับเป็นเส้นหยาบนะครับขนยาวนะครับแล้วก็มีสีดำขนชั้นในจะเป็นสีน้ำตาลนะครับเพื่อให้กลมกลืนกับพุ่มไม้แล้วก็พื้นดินนะครับส่วนมาร์กกิ้งที่หน้านะครับเพื่อนๆจะเห็นว่ามันมีมาร์กกิ้งที่หน้าเหมือนกับแร็คคูนนะครับมาร์กกิ้งตัวนี้เนี่ยช่วยในเรื่องของพรางแสงนะครับในธรรมชาติเนี่ยตอนกลางวันจะเป็นอากาศร้อนมากแล้วก็มีแสงแดดที่จ้านะครับมาร์กกิ้งที่อยู่ตรงหน้าตรงนี้สีดำนะครับลดการสะท้อนของแสงนะครับเพื่อเวลามันมองหาเหยื่อหรือว่าหาสิ่งมีชีวิตอื่นๆนะครับทำให้เขาไม่แสบตานะครับเหมือนเราใช้มืออย่างเงี้ยครับนั่นคือลักษณะพิเศษของสีแล้วก็ของขนเขาครับส่วนขาทั้ง4ข้างนะครับจะเหมือนใส่ถุงเท้าสีดำอยู่นะครับแล้วก็หางมีลักษณะฟูนะครับปลายหางสีดำลำตัวมีขนาดกระชับนะครับก็ทำให้เคลื่อนไหวได้คล่องแคล่วนั่นเองครับเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องฟันใช่ไหมครับฟันของเจ้าแบทเอียร์ฟ็อกนะครับในสุนัขปกตินะครับจะมีฟันกรามนะครับข้างบน2ข้างล่าง3นะครับแต่ในแบทเอียร์ฟ็อกนะครับมีฟันกรามข้างบน3ข้างล่าง4นะครับซึ่งถือว่ามากกว่าสุนัขทั่วไปนะครับสาเหตุที่มันมีมากกว่าสุนัขทั่วไปนะเพราะว่าในธรรมชาติเนี่ยเขากินแมลงเป็นอาหารหลักถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการจับแมลงนะครับก็ควรจะต้องจับแล้วก็เคี้ยวอย่างรวดเร็วนะครับมันสามารถขยับปากได้เร็วมากเลยนะครับเอาไว้บดกินแมลงนะครับแล้วเรามาดูนิสัยของเขากันดีกว่าว่าแบทเอียร์ฟ็อกเนี่ยมีนิสัยยังไงบ้างนะครับหนึ่งเลยนะครับแบทเอียร์ฟ็อกเนี่ยเป็นสัตว์ที่หากินกลางคืนนะครับหรือ nocturnal นะครับเป็นสัตว์ที่ออกล่าเหยื่อในช่วงกลางคืนนะครับเพราะว่ามันปัสจากนักล่าแล้วก็อากาศไม่ร้อนด้วยนะครับหูของมันเนี่ยมันก็สามารถฟังเสียงได้ตอนกลางคืนชัดเจนมากขึ้นเลยนะครับแล้วก็บางคนคิดว่าเขาหากินในตอนกลางคืนแล้วสายตาเขาจะดีนะครับแต่เปล่าเลยนะครับสายตาของเขานะครับไม่ได้ดีเท่ากับนักล่ากลางคืนชนิดอื่นๆนะครับแต่ว่าเขาจะใช้หูนะครับในการฟังนะครับได้ดีมากนะครับเอาจริงๆก็คือใช้หูนะครับแทนประสาทสัมผัสอื่นๆนะครับในการล่าเหยื่อนั่นเองครับตอนกลางคืนนะครับแบทเอียร์ฟ็อกนะครับมีพื้นที่ในการล่าเหยื่อนะครับมากถึง15กิโลเมตรนะครับต่อ1คืนนะครับในตอนกลางวันนะครับก็จะหลบอยู่ในโพรงที่เขาขุดขึ้นมานะครับเพื่อหลบความร้อนนะครับแล้วก็ประโยชน์ของโพรงอีกอย่างนึงนะครับก็คือเอาไว้เลี้ยงลูกนั่นเองนะครับแบทเอียร์ฟ็อกนะครับเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่กันเป็นฝูงนะครับมีความสัมพันธ์ทางสังคมนะครับที่ดีมากนะครับตัวผู้นะครับเราจะเรียกว่าเป็นพวกโพลีกัมเมอร์นะครับก็คือ
พวกที่มีหลายเมียนั่นเองนะครับซึ่งในแบทเอียร์ฟ็อกนะครับตัวผู้เนี่ยจะมีหน้าที่ดูแลนะครับคือเป็นกาดป้องกันตัวเมียทั้งหมดนะครับแล้วก็ช่วยเลี้ยงลูกเล่นกับลูกนะครับแล้วก็สอนลูกนั่นเองนะครับก็คือเหมือนพี่เลี้ยงลูกนะครับแต่ว่าหน้าที่หาอาหารนะครับกับเลี้ยงลูกก็คือตกเป็นของตัวเมียนั่นเองครับแบทเอียร์ฟ็อกนะครับมีนิสัยที่ขึ้นชื่อของเขาเลยนะครับก็คือความเรียบร้อยนะครับแล้วก็เป็นนักล่าที่มุ้งมิ้งสุภาพมากเลยนะครับพูดถึงนักล่าในแอฟริกานะครับเราก็จะนึกถึงล่าแบบเลือดสาดจระเข้ลากลงไปกินสิงโตกระโดดงับคอเลยครับแต่ว่าพอมาพูดถึงเจ้าแบทเอียร์ฟ็อกนะครับเราจัดว่าเป็นนักล่าที่มีความมุ้งมิ้งแล้วก็สุภาพมากๆนะครับมันเป็นนักล่าที่ไม่ค่อยก้าวร้าวนะครับเนื่องจากในธรรมชาติเนี่ยเขากินแต่แมลงเป็นอาหารหลักนะครับโดยเฉพาะปลวกนะครับมันเลยไม่จำเป็นต้องไปฮาร์ดคอร์กระโดดเลือดสาดล่าอะไรขนาดนั้นนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับถึงแบทเอียร์ฟ็อกนะครับจะวิ่งช้านะครับแต่ว่าความสามารถพิเศษในเรื่องของการขุดแล้วก็การฟังเสียงของเขานะครับมาทดแทนการวิ่งช้าของเขาได้เป็นอย่างดีเลยครับในบางเปเปอร์นะครับถึงขนาดว่าเป็นเพื่อนกับแอนติโลปนะครับซึ่งแอนติโลปเนี่ยเราขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าเป็นเหยื่อชั้นดีของสัตว์นักล่าในซาวันนานะครับแต่เจ้าแบทเอียร์ฟ็อกนะครับกับอาศัยอยู่กับเจ้าแอนติโลปเป็นเพื่อนกันเลยนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าแอนติโลปนะครับจะเป็นตัวนำพาแมลงต่างๆนะครับซึ่งเป็นอาหารหลักของเจ้าแบทเอียร์ฟ็อกเลยครับด้วยความมุ้งมิ้งสุภาพเรียบร้อยของเจ้าแบทเอียร์ฟ็อกนะครับจึงทำให้เขามีนักล่าเยอะมากเลยนะครับนักล่าที่เราเจอในธรรมชาติได้ก็คือพวกอินทรีนะครับหมาในไฮยีน่าสิงโตนะครับหรือแม้แต่เสือชีต้าก็เป็นนักล่าของเขานะครับมาถึงตรงนี้แล้วนะครับมาถึงเรื่องที่เพื่อนๆอยากรู้กันมากนะครับก็คือวิธีการเลี้ยงของเจ้าแบทเอียร์ฟ็อกนะครับว่าแบทเอียร์ฟ็อกเนี่ยมันสามารถเป็นสัตว์เลี้ยงได้หรือเปล่านะครับผมขอตอบเลยว่าแบทเอียร์ฟ็อกเป็นสัตว์เลี้ยงได้ดีมากนะครับเพราะว่านิสัยที่มันสุภาพแล้วก็ไม่ก้าวร้าวนะครับและอีกอย่างนึงครับเราสามารถเพาะขยายพันธุ์ได้ดีนะครับในเมืองไทยแล้ววิธีการเลี้ยงนะครับก็ง่ายมากนะครับแบทเอียร์ฟ็อกเนี่ยเลี้ยงเหมือนสุนัขทั่วไปเลยหรือว่าใครดูเทปที่แล้วนะครับเฟนิกฟ็อกนะครับก็คือเลี้ยงเหมือนเฟนิกฟ็อกเลยเบื้องต้นนะครับเราต้องมี1เลยครับมีกรงนะครับมีสถานที่นะครับอย่างน้อยก็คือ1คูณ1เมตรนะครับให้เขาอาศัยอยู่นะครับเราคิดว่าถ้าเกิดมีกรงขนาดเล็กนะครับเราก็ควรจะต้องปล่อยให้เขาออกไปวิ่งออกกำลังกายบ้างหรือใครมีสนามหญ้าหน้าบ้านนะครับสามารถปล่อยวิ่งได้เลยครับแบทเอียร์ฟ็อกไม่สนมากครับอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้กับสุนัขนะครับอย่างเช่นขวดน้ำนะครับกระบอกน้ำถ้วยอาหารหรือว่าของเล่นต่างๆนะครับเสื้อผ้าสายจูงนะครับสามารถใช้กับแบทเอียร์ฟ็อกได้หมดเลยครับมาถึงเรื่องโรคของเจ้าแบทเอียร์ฟ็อกกันนะครับแบทเอียร์ฟ็อกสามารถติดโรคได้เหมือนกับสุนัขทั่วไปเนี่ยนะครับอย่างเช่นพิษสุนัขบ้าลำไส้อักเสบไข้หัดสุนัขนะครับหรือว่าโรคอื่นๆท้องเสียเป็นหวัดนะครับสามารถติดกับสุนัขบ้านได้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นการเลี้ยงแบทเอียร์ฟ็อกนะครับสามารถนำไปฉีดวัคซีนได้เหมือนกับสุนัขทั่วไปเลยครับเพื่อนๆคงทราบแล้วนะครับอาหารในธรรมชาติเนี่ยของเขานะครับก็คือการกินแมลงนะครับกินแมงป่องงูพิษกินปลวกนะครับแต่ไม่ต้องกังวลไปครับในที่เลี้ยงเนี่ยเราสามารถปรับนะครับให้เขากินอาหารเม็ดของแมวนะครับหรือว่าอาหารเม็ดของสุนัขได้นะครับเนื้อสัตว์นะครับจะสดหรือว่าจะต้มก็ได้ไข่ต้มนมแล้วก็มีผลไม้เล็กน้อยนะครับหรือว่าใครไม่รังเกียจแมลงนะครับสามารถให้กินพวกจิ้งหรีดสดิ้งหนอนนกได้หมดเลยครับก็ถือว่าเป็นอาหารเสริมชั้นดีของเจ้าแบทเอียร์ฟ็อกครับหลายๆคนคงกังวลใจนะครับว่าเฮ้ยเจ้าแบทเอียร์ฟ็อกเนี่ยมันหายากขนาดนี้มันต้องเป็นสัตว์ที่ควบคุมหรือว่าสัตว์ที่ผิดกฎหมายหรือเปล่านะครับจ้ะจริงๆนะครับเจ้าแบทเอียร์ฟ็อกนะครับจัดอยู่ในบัญชี2นะครับหรือว่าไซเตส2นั่นเองครับการซื้อการขายนะครับจำเป็นต้องมีใบอนุญาตในการครอบครองนะครับซึ่งทางฟาร์มของเรานะครับสามารถออกให้ลูกค้าทุกๆคนนะครับที่รับแบทเอียร์ฟ็อกไปดูแลนะครับเพราะฉะนั้นการเลี้ยงแบทเอียร์ฟ็อกก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับสามารถเลี้ยงได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายเลยครับฟังมาถึงตรงนี้แล้วครับเพื่อนๆอยากจะทราบค่าตัวของเจ้าแบทเอียร์ฟ็อกกันแล้วใช่ไหมครับค่าตัวของเขานะครับแบทเอียร์ฟ็อกเนี่ยอยู่ที่ราคา 90,000 บาทนะครับเพศผู้เพศเมียราคาเท่ากันนะครับสาเหตุที่เขาเป็นสุนัขจิ้งจอกที่มีราคาสูงนะครับเพราะว่าแบทเอียร์ฟ็อกนะครับเราหาดูได้ยากมากแล้วก็1ปีนะครับสามารถผสมพันธุ์ได้แค่1ครั้งเองนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากชมตัวเป็นๆของเจ้าแบทเอียร์ฟ็อกนี้นะครับสามารถหาชมได้ที่สวนสัตว์เท่านั้นเลยนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้เป็นเรื่องน่ายินดีสำหรับของที่ฟาร์มเรานะครับมินิซูบีดดิ้งเซ็นเตอร์เนี่ยเราสามารถเพาะขยายพันธุ์เจ้าแบทเอียร์ฟ็อกมาได้ประมาณ6ปีแล้วนะครับซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าแบทเอียร์ฟ็อกนะครับถือว่าเป็นหมาจิ้งจอกที่เพาะพันธุ์ได้ค่อนข้างยากนะครับแล้วก็มีอัตราการเกิดน้อยนะครับการผสมพันธุ์ก็แค่ปีละครั้งเท่านั้นเองนะครับซึ่งถือว่าอันนี้คือความภูมิใจของมินิซูคาเฟ่เลยครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากชมตัวเป็นๆลูกเพาะน่ารักๆนะครับ
ไม่สะดวกที่จะไปดูที่สวนสัตว์นะครับสามารถมาชมได้นะครับที่ร้านมินิสุคาเฟ่นะครับจตุจักรพลาซ่าโซนดีด็อกซอย8นะครับเราจะมีนะครับลูกสุนัขแบดเอียร์ฟ็อกเนี่ยที่ถือกำเนิดในฟาร์มของเรานะครับอยู่ในช่วงประมาณช่วงเมษาหรือพฤษภานั่นเองนะครับช่วงนี้จะเป็นช่วงลูกๆของเขานะครับใครสนใจนะครับก็ลองแวะไปดูตัวจริงๆได้ที่มินิสุคาเฟ่นะครับสำหรับวันนี้นะครับเพื่อนๆน่าจะได้ความรู้เป็นอย่างดีสำหรับเจ้า Bad Ear Fox นะครับใครนะครับที่สนใจนะครับอยากจะทราบข้อมูลเพิ่มเติมของเจ้า Bad Ear Fox นะครับสามารถเข้าไปที่ LINE Official นะครับ @minisucafe นะครับหรือว่าแฟนเพจ minisucafe ได้นะครับมีผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้แล้วก็ให้คำปรึกษาเพื่อนๆได้อย่างดีเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก่อนจากกันนะครับรบกวนเพื่อนๆนะครับกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชมข่าวสารจากช่อง minisucafe นะครับวันนี้นะครับลากันไปก่อนนะครับขอบคุณมากที่ติดตามครับสวัสดีครับ